กลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับเซตแรกต้องบอกว่าคะแนนขยับสูสีนะครับระหว่างเกาหลีใต้กับเมียนมาครับเสมอกัน3ต่อ3คะแนนนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการแข่งขันระบบแรลลี่พอยต์นะครับถึง15คะแนนก่อนและแข่งกันชนะ3ใน5เซตนี่คือรอบก่อนรองชนะเลิศในรายการ World Cup หรือว่าชิงแชมป์โลกเป็นคู่ที่2นะครับพม่าเองจังหวะขึ้นทำนั่นเด่นยังทำได้ดีครับทันซินดูครับขึ้นแตะลูกนี้คล่อมบล็อกของเกาหลีใต้ครับแตะยอดเบาๆนะครับเข็นบล็อกเขาขึ้นมาอยู่แล้วครับ ทันซินดูจะโยนนะครับเสิร์ฟยอดครั้งนี้ไม่ข้ามครับได้ผลมาในการเสิร์ฟ2ครั้งแรกครับแต่คราวนี้เสิร์ฟไม่ผ่านจังหวะแบบนี้แม่ผู้เล่นเกาหลีใต้เคยโดนหยอดแล้วเสียหลักไป2คะแนนนะครับก็พวักพวงห่วงหน้าพวงหลังพอสมควรครับก็จะสลับกันเสิร์ฟฝั่งละ3คะแนนนะครับเปิดลูกล้นมาแล้วครับแล้วก็โมงลูกนี้ลงไปได้แต้มครับซิตูลินหน้าซ้ายของพม่าหรือว่าเมียนมาแบบครบ3คะแนนแล้วก็จะกลับไปเป็นทางเกาหลีใต้เป็นฝ่ายได้ส่งลูกครับตามหลังอยู่4ต่อ5เปิดเองยกเองแล้วก็ขึ้นเตะได้สวยครับคิมซูคิมยองมานของเกาหลีใต้พยายามจะบล็อกนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับสี่ต่อหกครับเกาหลีใต้ตามหลังสองแต้มแล้วเสิร์ฟลูกนี้น่าจะออกดูจากสัญญาณมือผู้ตัดสินเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นแต้มของพม่านี่ครับเป็นแต้มของพม่าจริงเสิร์ฟครั้งสุดท้ายครับเกาหลีใต้คุณยมันโยนแล้วมาจุกเกรงใจพอดีครับก็เป็นเกาหลีใต้นะครับได้คะแนนครับไล่ขึ้นมาเป็น5ต่อ7สังเกตรูปร่างของเซ็นเตอร์เกาหลีใต้นี่ต้องบอกว่าสูงยาวดีเหลือเกินนะครับและนี่คือรูปร่างของนักเตะปากกระกร้อในตำแหน่งเซ็นเซอร์ในยุคนี้ครับต้องแบบนี้นะครับเสิร์ฟกดลงไปครับเกาหลีใต้เปิดดียกมาสวยครับแล้วขึ้นฟ้าตรงนี้เป็นแต้มครับถ้าลูกเปิดนั้นเปิดได้ดีนี่ทำให้ตัวยกหรือว่าตัวชงนั้นก็สามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับคิมยองมานะครับฟาดลงไปเสิร์ฟครั้งที่2ของพม่าครับมายังเลือกเสิร์ฟกดไปที่เก่านะครับครับลดยกล้นข้ามาแล้วเป็นโอกาสของพม่าครับทันซินูได้ขึ้นแตะหยอดลูกนี้สวยครับโอ้เหนือชั้นเลยครับลูกนี้ฉลาดจริงๆครับลูกลงที่ฝ่าเท้าเลยนะครับแตะหยอดไปนิ่มๆครับลอยตัวขึ้นไปค้างกลางอากาศนิดนึงครับแล้วก็เลือกเล่นได้เลยครับทันซินูพม่านำอยู่8ต่อ6เสิร์ฟปันยอดเปิดล้นข้ามาเป็นโอกาสของพม่าครับได้เตะจุดโทษเลยครับแบบนี้อู้แต่ก็ยังติดบล็อกแต่ว่าลูกนั้นแรงครับออกหลังไปล้นไป2ครั้งแล้วนะครับผู้เล่นเกาหลีใต้รับล้นมาแล้วมาตั้งให้พม่าซัดจะแบบนี้ไม่เหลือครับกลับไปเป็นเกาหลีใต้ได้ส่งลูกตามหลังอยู่3คะแนนครับเสิร์ฟกดลงมาจังหวะนี้เสิร์ฟดีแล้วก็เรียกว่าเสิร์ฟด้วยเอวครับกดมาใส่มาเต็มๆครับ7ต่อ9อีกครั้งนึงคราวนี้หยอดครับแต่ไม่ข้ามน้ำหนักขาดไปเยอะเลยเล่นเงินเกมสั้นแค่15คะแนนนะครับ
พราะฉะนั้นนี่จะปล่อยให้คู่ต่อสู้ทิ้งห่างไปเยอะนี่ไม่ดีแน่ครับ7-10ปั่นยอดมาจันซินดูได้ขึ้นอีกครั้งนึงครับแม่ติดบล็อกแต่ว่าลูกก็ออกข้างไปครับหนีไปเป็น11-7แล้วนะครับพม่าคือแม่พอแต้มไหลแล้วเวลาเกมเล่นแค่15แต้มนี่พลิกผันลำบากครับห่างกันสัก 3-4 คะแนนนี่ไล่ลำบากแล้วนะครับ11-7ครับพม่าได้ส่งลูกถ้าเสิร์ฟ3ครั้งนี้ได้เต็มหมดนี่แม่ขึ้นข้างครับแต่ลูกนี้น่าจะออกออกไปเยอะเลยครับไล่มาเป็น8-11เออดีครับเกาหลีใต้ชิมยองมันขึ้นโอ้โหแตะได้ครบวงเลยครับโดนในแดนของพม่านะครับไล่มาเป็น9-11ติดบล็อกแล้วนะครับแต่ลูกไม่พลิกข้ามมาให้ลูกนี้ถ้าไปลงในฝั่งของเกาหลีใต้ก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับเป็นคะแนนของพม่าแน่นอนเอ็ดต่อ 9เล็งเหลี่ยมมากโต้หยอดสวยครับหยอดสวยมากเจอแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับผู้เล่นเกาหลีใต้ไปยืนคุมด้านหลังกันแล้วก็ลูกหยอดนี่นะเด็ดขาดจริงๆครับทำคะแนนหลายแต้มให้กับทางพม่านะครับกลับไปเป็นเกาหลีใต้ได้ส่งลูก9-12โอ้เสิร์ฟแรงดีครับลูกร่างดีครับตัวเสิร์ฟของเกาหลีใต้10-12ครับพยายามเสิร์ฟจี้ไปทางเท้าซ้ายของตัวเสิร์ฟของพม่าครับอาครับทันซินูได้ขึ้นครั้งหนึ่งครั้งนี้แตะลงไปครับ13-10ซีตูรินเองก็ยกให้ลูกนี้หนีบล็อกด้วยครับบล็อกต้องวิ่งไล่ตามมาแล้วไม่ทันสิบต่อ13ต้องหยุดเกมของพม่าให้อยู่เกาหลีใต้เซิร์ฟดีแต่พม่าก็เปิดสวยกับซิตูรินยกให้ป้าซึ่งป้าแต่หนีบล็อกสวยจริงๆครับตันซันอูดูขนาดตัวแล้วไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่าคล่องแคล่วแล้วก็ลูกฟาดแบบนี้รุนแรงเหลือเกินครับตันซินอูเซตพอยต์ครับของพม่าได้แต่นี้จะได้เซตนี้14-10ลูกอยู่ในมือครับเลือกเล่นได้เสิร์ฟแรงครับยังมันเปิดล้นออกหลังไปครับยังยกมาหน้าตะข่ายได้สวยครับแต่เตะลูกนี้ล้นออกไปครับพม่าก็ชนะไปได้ในเซตแรกครับ15-10ตุนไปก่อน1เซตครับใช้เวลาประมาณ10นาทีเศษๆนะครับต่อ1เซตเกมค่อนข้างเร็วครับท่านผู้ชมผู้ชนะของคู่นี้นะครับก็จะไปเจอกับผู้ชนะของรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่4ซึ่งมีโปรแกรมของทีมไทยลงแข่งขันด้วยนะครับเราพักกันครู่เดียวครับ